ไหวยังหรอกคนแบบนี้รู้จักกับหลวงท่านจะยกลูกสาวให้ยังไงหลวงท่านก็ไม่
ไอ้ยกไว้ที่เขาตำแหน่งพระตาเจ้ามาให้ก็ไม่เอาแต่อยากครองตำแหน่งหอยหลวงอยู่นะไงหัวหลวงผู้ตายเขาเป็นคนมียศมีศักดิ์ที่จะถูกต้องเลยเอ้าไม่เป็นไรในเมื่อพระกฤษณ์โรงเขาไม่ยกให้พ่อทำไงเดี๋ยวพ่อจะพาเจ้าทั้งสองคนเนี่ยไปต่างเมืองเมืองเพื่อนพ่อมีลูกสาวสวยเยอะเดี๋ยวจะพาไปแต่งงานเลยใช่ไหมเจ้าข้าถ้าต้องไปแต่งกับงานกับราชธิดาเมืองอื่นกระหล่อมฉันก็ไม่ยอมนี่ขอก็ไม่ให้จะพาลูกชายเราไปแต่งงานที่อื่นท่านก็ไม่ยอมและจะเอาอะไรกันแน่ทหารเหลืองเฮ้ยนู่นนู่นขยันนะมึงอย่างแม่คนนี้ขำจะตายนี่น่าดูขำได้ขนาดนั้นเนี่ยขอโทษขอโทษลูกวันลูกไปสำนอกคุณพ่อคุณผู้ชายเองก่อนนะคะตอนนี้ลูกก็โตพอที่จะมีความรักได้แล้วคุณพ่ออย่าขัดขวางความรักของลูกเลยนะคะอะไรกันคือจอมชัดยกให้ก็ได้พระเจ้าค่ะพี่นั้นพ่อจัดงานแต่งงานเลยไปแล้วพระองค์ท่านตอนนี้จะครบกำหนดที่กระหล่อมฉันได้ทำนายเอาไว้แล้วว่าจะเจอพระราชโอรสองโตไม่รอให้เจอก่อนค่อยจัดพิธีวิวาอีกอย่างนึงให้เจ้าสองได้คบหาดูใจกันไปก่อนเถอะพระเจ้าค่ะตกลงตามนั้นก็แล้วกันเพราะฉะนั้นแยกย้ายกันไปพักได้ไปไปไหนดีคะเฮ้ยพ่อมาได้พี่เจ้าค่ะมาจะมาคุณสมงเตรียมตัวพี่เจ้าสาวได้เลยมาไปไปไปเฮ้ยมาบ้านเลยสร้างแต่เรื่องสร้างแต่เราไปผู้ชายดีๆมีไม่พอนี่ต้องดุหรอกสาวแล้วเรื่องเป็นคนอื่นอีกอย่างนะอีกไม่นานจะเป็นดองกันแล้วให้เกียรติลูกเขยบ้างอะไรอ่ะไว้หน้าลูกเขยบ้างไม่งั้นนะเดี๋ยวดุมาใส่ไหนหรอกนะเอาไงต่อยเลยต่อยมั้งเฮ้ยเปิดดิผมเปิด